ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ในที่4221606เพราะว่า3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบ3ท่านเท่านั้นครับเมื่อที่ผ่านไปเมื่อจำได้ไหมอาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องของเดือนค่ะเดือนนี้เดือนมกราคมเปิดแล้วจะเป็นอย่างไรจากการทำบุญด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มีอีกค่ะสัปดาห์หน้าเรื่องราวของเลิกผายามดีนะครับหรือแม้แต่วันดีๆทำอะไรเป็นสีกับตัวเองค่ะนะฮะลดลามที่ผู้ต้องมีค่ะมงคลแล้วก็จะบอกเทวดาองค์ไหนไปไหว้เทวดาเน้นเทวดาเทพที่รักษาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยพอปฏิบัติเยอะๆแล้วอยากได้ฝันกำลังใจเทวดาไปไหว้ตรงไหนไหว้หลักเมืองได้ไหมหรือไปไหว้ตรงไหนนะที่นะส่งเสริมเติมเต็มกับเราก็ได้นั้นต้องติดตามนะคอยติดตามการงานสัปดาห์หน้ามีเรื่องงามยามดีจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ออกรถใหม่แต่งงานในนี้เฉพาะเดือนแต่ละเดือนมกราถึงเดือนธันวาคือสองเดือนครับเดี๋ยวรอลุ้นกันละกันนะคะแล้วคอยมารอคอยมาฟังกันเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังมีหลายๆคนเขาอาจจะแบบเริ่มต้นกิจการใหม่ๆออกรถออกราขึ้นบ้านใหม่ก็เดี๋ยวมาคอยติดตามกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงฮะอย่าติดตามอย่างเดียวค่ะต้องส่ง SMS เข้ามาด้วยนะคะจะลุ้นผู้โชคดีกันรวมไปถึงให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606 SMS เลยดีกว่าเลยดีกว่าค่ะครับคุณสุนันทานะคะเลขบัตรประชาชน917บ้านปลายชีวิตจะได้ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าลายเซ็นได้แล้วเนี่ยคำว่าบ้านปลายเนี่ยใช้เพียงแค่คำเขียนแต่ในใจเราความรู้สึกเรามันเริ่มต้นแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เนี่ยอายุเนี้ย47เนี่ยนะมีแรงตั้งใจเงี้ยผมว่าไปได้ดีไปได้สวยอยู่แล้วพยายามดีครับเอาความตั้งใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยอย่าเก็บไว้ในใจแล้วยังไม่ได้เดินต่อไม่ได้สานต่อเดี๋ยวแรงบันดาลใจมันจะหายไปนะสุนันทาได้ทำแน่แล้วอย่าลืมนะครับเมื่อทำแล้วเนี่ยก็พยายามเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างกับสังคมรอบกายด้วยนะฮะการให้ด้วยสิ่งของการให้ด้วยความเมตตาการให้ที่ปรึกษาด้วยคำพูดดีๆปิยวาจาที่มีเนี่ยให้อย่างเงี้ยนะฮะสังคมจะน่าอยู่นะอย่ารังเกียจนะใช้สิทธิ์เต็มที่มีสิทธิ์ยังไงก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับใช่ไหมใช่ค่ะวันที่7สิงหาวันที่7สิงหาคมประชามติอ่ะประชามติต้องไปกันนะคุณผู้ชมฝากด้วยนะฮะค่ะนะครับเรามีสิทธิ์มีเสียงเราต้องใช้เต็มที่ค่ะเอเซ่กันต่อเลยดีกว่าคุณรัติกรครับโชคลาภสุขภาพการงานความรักเป็นยังไงสุขภาพก่อนนะครับสุขภาพในช่วงนี้นะครับผมบอกเลยฮะเป็นเส้นระหว่างขึ้นกับลงนะฮะของเก่าของเดิมดีขึ้นนะฮะแต่ว่าไอ้ของใหม่ก็ไม่ใช่จะมานะมันดีช่วงคู่ช่วงขณะนะสุดท้ายแล้วที่ป่วยที่เจ็บอยู่เนี่ยกำลังจะได้พบหมอดียาอาดีนั่นเองนะรักษาตัวเองหน่อยนึงฮะรักษาเรื่องของการห่วงคุณเป็นคนที่เวลาทำใส่ใจแล้วนะฮะกับหมอมันห่างหมอไปนิดนึงฉะนั้นแล้วเดินต่อนะครับการงานนะรัติกรในช่วงนี้ถ้าจะพบเจองานใหม่นะฮะอย่าคิดว่าจะต้องออกต้องเปลี่ยนนะครับดูเชิงไปนิดหนึ่งระยะ 3-4 เดือนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งออกนะครับดูช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนวันที่นะประมาณ 15-16 ช่วงนั้นงานจะเข้ามางานจะออฟเฟอร์เสนอมานะฉะนั้นความรักอีกเช่นเดียวกันความรักเป็นเส้นขนานที่ประสานกันได้โดยการให้โดยการช่วยแล้วก็โดยการเอื้ออาทรกันมากกว่านี้นะทุกวันนี้ยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เลยนะครับรัติกรกับลายเซ็นนี้นะครับใครจะร่วมบุญกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชานะคะพระศิวลีนะหรือว่าพระสามกษัตริย์ก็โทรเข้ามา2หมายเลขด้านบนได้เลย SMS ต่อมาค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับ SMS ต่อมานะคะแม่นางรถคุณศิวกรครับทะเบียนรถ4299ถามว่าจะมีโอกาสมีรถอีกคันหรือเปล่าคะครูศิวกรนะครับเอาคันครึ่งแล้วกันศิวกรนะครับตอนนี้เริ่มเก็บตังค์เก่งแล้วนี่นะฮะศิวกรหลังๆนี้ก็ค่อนข้างที่จะเด่นชัดแล้วนะแล้วก็หลังๆไม่ค่อยเลี้ยงกุมารกับไม่ค่อยเลี้ยงกุมารเขามีกุมารหน้าปากซอยนะครับอย่างจริงที่บอกว่านะให้เลี้ยงเด็กให้ทานกษัตริย์นี่ก็กุศลเยอะนะเขาเป็นคนทำอยู่แล้วทำต่อนะครับสิ่งที่บอกว่าจะได้อีกคันไหมเล็งอยู่แล้วโอ้โหรุ่นนี้สเปคดีประหยัดน้ำมันผมบอกไหมล่ะโอ้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่บอกหรอกยังไงก็ได้นะได้ครับนะศิวกรมีโอกาสลุ้นแน่นอนมีโอกาสลุ้นครับเอชต่อมาค่ะแม่นางรถคุณอลิสานะคะ2393 2393นะครับบูชาอย่างไรใช่ไหมนะฮะคันนี้นะครับนะเนื้อหอมด้านท้ายแค่นั้นเองนะฮะด้านท้ายเนี่ยมีโอกาสที่ทิศทางเฉียวชนอย่างแรงปะทะนี่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะรถใหญ่ฝ่าด้วยแล้วเป็นผู้ชายขับนะฉะนั้นแล้วอลิสานะครับก็คงต้องระวังนิดนึงนะฮะจากการมีคูขี่เฉียวชนแน่ๆนะฮะกลางด้านท้ายเลยครับ2393ถ้าจะบูชาสักการะนะครับเอาปฏิบัติบูชาดีไหมครับสวดมนต์เจริญสมาธินะฮะก่อนที่จะตั้งสติก่อนสตาร์ทมีเวลานะฮะหรือถ้าไม่ว่างจริงก็วันพระใหญ่แล้วก็วันธรรมดาปกติเนี่ยก่อนไปไหนก็ใช้พระคาถานะฮะชิบันชรนะฮะสวดพระคาถา1จบก่อนนะฮะสวดไปได้ต้องจำไม่แม่นก็เปิดก่อนกลางก่อนทำบ่อยๆทำให้ขึ้นใจแล้วสติก็จะมาหรืออีกวิธีนึงก็คือเปิดบทสวด
นะครับก่อนสตาร์ทรถเนี่ยเดี๋ยวนี้ง่ายๆปวดไม่เป็นก็คอไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็คุ้นเองการที่ฟังกรรมฐานสมาธิบทสวดเป็นบทเพลงดีๆเนี่ยจะทำให้จิตใจละเอียดและเยือกเย็นขึ้นนะฮะเวลามีคนที่เข้ามาคิดแรงแข่งหน้ากระปาดหน้าปาดฟ้ามันจะได้เย็นขึ้นจะได้สงบไม่ได้หรอกเขาบอกว่าบางคนเนี่ยโอ้โหไปติดอาวุธติดอะไรจะไปพกเลยพกแล้วใจร้อนวู่วามสุดท้ายยิงเขาตายแล้วมันเหลืออะไรนะฮะก็เหลือเตือกคุกกับตารางไม่คุ้มกันหรอกครับนะฮะเอเจนต์ต่อมาค่ะเป็นอย่างนั้นต้องใจเย็นๆกันค่ะคุณการคุณกัญญานีนะคะเลขบ้าน331เป็นยังไงบ้างแล้วจะมีคนมาเช่าหรือเปล่าเช่าแล้วก็ออกนะฮะอยู่ไม่ทนอยู่ไม่ทนนะฮะอยู่ไม่คงทนเท่าไหร่331เนี่ยเป็นเลขที่ค่อนข้างนะคนมาอยู่เนี่ยก็อยู่ระยะ3เดือนแล้วก็ออกหรือเต็มที่ปีนึงแล้วก็ออกไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันก็ไม่เฮี้ยนหรอกฮะประมาณทิศทางก็ชัยภูมิก็น่าอยู่ดูแล้วก็จะมีเข้ามานะฮะเป็นคู่ครอบครัวด้วยนะฮะจะมาอีกทีช่วงประมาณเดือนหน้าฉะนั้นเดือนหน้านะฮะมีคนเช่าครับนะครับกันยานีก็ดูดีๆแล้วกันทำสัญญาให้แน่นนิดนึงนะครับแต่ก็เห็นใจนะครับตรงนี้เขาอยู่ไม่นานนะครับเต็มที่ก็ปีนึงเนี่ยครับ SMS SMS ก็ยังสามารถส่งเข้ามานะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้แล้วมาลุ้นผู้โชคดีด้วยท้ายรายการนะคะที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันนี้3ท่านกับล็อกเก็ตบรมบครูพิลาตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลุ้นกันยังมีเวลาอยู่กด SMS เข้ามาได้เลยนะคะที่4221606นะคะแล้วก็ใครจะร่วมบุญร่วมกุศลอยากจะร่วมกันจองพระสิงห์วลีพระสามกษัตริย์แบบนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้ทุกรายชื่อรวมไปถึงทุกวันในปีเกิดที่บอกมาก็จะมาลงไว้ในอักขระแผ่นเงินทองนาคนะคะเพื่อที่จะได้เป็นหล่อหลอมกันในวันที่16กรกฎาคมส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม